สวัสดีครับช่างตุ้ย DIY ครับวันนี้พามาดูคลิปการตรวจซ่อมลำโพง JBL Charge Essential นะครับลูกค้าหิ้วมาให้ที่บ้านนะครับบอกว่าซ่อมรูชาร์จให้หน่อยนะครับบอกว่ามันชาร์จแบตไม่เข้ามันน่าจะเป็นที่รูชาร์จนะครับอันนี้ผมก็เลยลองเอามาเช็คดูก่อนนะครับผมก็เช็คและตรวจสอบไปนะครับเอาสายชาร์จมาเสียบนะครับก็บอกกับลูกค้าไปว่ามันชาร์จเข้านะพี่จริงๆแล้วมันเสียบชาร์จเข้าแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเสื่อมมันเก็บไฟไม่อยู่นะครับก็คือเนี่ยถ้าเสียบเข้าไปแล้วไฟมันติดขึ้นมาแบบเนี้ยก็คือมันชาร์จได้แหละรูชาร์จมันไม่ได้เสียนะครับก็เลยบอกว่าต้องสั่งแบตเตอรี่มาเปลี่ยนนะครับผมนะฮะลูกค้าก็โอเคตกลงเปลี่ยนแบตนะครับผมก็เลยทำการสั่งแบตเตอรี่มานะครับตัวนี้เป็น JBL Charge Essential นะครับหรือจะใช้เป็นรุ่นของ JBL Charge 3ก็ได้นะครับเป็นแบตเตอรี่ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับมีสาย5สายเหมือนกันแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ด้านในนิดนึงนะครับก็วิธีการแกะนะครับเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะมีรอยต่อด้านล่างนะครับเราจะเห็นว่าตะแกรงครอบมันจะมีรอยต่อเราหาอะไรแบนๆนะครับไขควงแบนก็ได้งัดมันออกมาหลังจากที่งัดออกมาแล้วเราชึ้งง้างออกไปนะครับเราจะเห็นว่ามีสกรูแฉกอยู่2ตัวนะครับตัวนี้เราก็ทำการถอดมันออกซะนะครับทั้ง2ตัวหลังจากถอดแล้วก็เก็บวางไว้นะครับก็สามารถงัดตะแกรงหน้านะครับเป็นโคเวอร์ออกไปได้นะครับก็จะเห็นดอกลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นดอกขนาด2นิ้ว2ดอกนะครับ2นิ้วหรือเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะฮะ 2.5 หรือเปล่านะครับประมาณนั้นแหละนะครับพอเราแกะออกมาแล้วเรามาหาตำแหน่งแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะมีน็อตอยู่อีก4ตัวนะครับถอดออกนะครับถอดฝาครอบยางตรงนี้ออกวิธีการถอดตรงนี้นะครับมันจะมีสลักล็อกตรงนี้อยู่ด้วยนะครับถ้าเราง้างออกเลยอ่ะมันจะหักได้นะครับเราต้องดันมาดันเข้าหาตัวมาหน่อยนะครับถ้าจากในคลิปนะครับดึงเข้ามาหาตัวนะครับดันให้มันพ้นล็อกนิดนึงแล้วก็ยกออกได้งัดแบบนี้นะครับมันก็จะหลุดออกมาพอหลุดออกมาแล้วมันก็จะมีฝาครอบนะครับแบตเตอรี่อีกนะครับตรงที่เป็นยางๆเนี่ยมันจะเป็นครอบจุดชาร์จนะครับกับชุด USBแต่ตรงนี้จะเป็นฝาครอบแบตเตอรี่เราก็ทำการถอดนะครับฝาครอบแบตเตอรี่ออก 6-7 ตัวนะครับตรงนี้เป็นน็อตสีดำเราก็จะเห็นแบตเตอรี่นะครับลักษณะประมาณเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแท่งสี่เหลี่ยมประมาณขนาดนี้นะครับทีนี้มันไม่สามารถที่จะดึงออกเลยได้นะครับไม่สามารถจะเปลี่ยนจากตรงนี้ได้นะครับเพราะเราต้องเปิดเข้าไปข้างในเพื่อที่จะถอดขั้วมันนะครับเราก็จะเปิดด้านข้างตรงพาสซีฟตรงนี้นะครับหมุนแล้วก็ดึงออกนะครับนี่เราก็จะเห็นขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชุดเซ็นเซอร์จับอุณหภูมินะครับเทมเขาเรียกว่าวัดอุณหภูมิของแบตเตอรี่ถ้าเป็นชาร์จ3จะไม่มีนะครับก็คือมีแค่แบตเตอรี่ก็สามารถเสียบได้เลยนะครับเหมือนแบตที่เอามาเนี่ยมันจะไม่มีชุดวัดอุณหภูมิแบตเตอรี่มาให้นะครับแต่ของเก่าเนี่ยมันมีอยู่นะครับตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้นะเราต้องใส่ด้วยนะครับถ้าไม่ใส่นี่เปิดเครื่องไม่ติดมันก็เหมือนกับเป็นการเช็คว่าอุณหภูมิแบตอะสมมุติว่าถ้ามันร้อนอย่างเงี้ยมันก็จะป้องกันไม่ให้แบตระเบิดอะไรประมาณนี้คือไม่ให้สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้อะไรประมาณนี้ตัดการทำงานของเครื่องแล้วก็ทำการแกะออกมานะครับเอาตัวเนี้ยไปติดไว้ในแบตเตอรี่ก้อนใหม่ที่เราสั่งซื้อมาด้วยเราก็จะเอามานะครับแล้วก็แปะวางไว้ตรงบริเวณชุด BMS ตรงนี้นะครับถ้ามันร้อนนะครับมันก็จะได้รับอุณหภูมิแล้วมันก็จะส่งเซ็นเซอร์ไปที่วงจรใช้แผ่นยางที่เขาให้มาเนี่ยแปะทับไปเลยนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเอาแผ่นที่เหลือมาพันรอบแบตเตอรี่ไว้เพื่อให้มันซับแรงสะเทือนนะครับอยู่จากเหมือนของเก่าเนี่ยนะครับพันให้เหมือนของเก่าเลยเพราะว่าเวลาเปิดใช้งานเบสหนักๆเนี่ยมันจะได้ไม่มีเสียงรบกวนเสียงสั่นรบกวนแล้วก็ใส่ขั้วแบตเตอรี่ตรงนี้เข้าไปนะครับสอดเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะทางช่องเดิมหันให้ถูกทางเพราะว่าถ้ามันทับสายเนี่ยเดี๋ยวมันจะนูนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันปิดครอบแบตเตอรี่ไม่ได้แล้วก็ทำการเสียบเจ้าเทมนะครับเซ็นเซอร์เข้าไปก่อนนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก่อนจะใส่ตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับว่าขั้วมันตรงกับของเดิมไหมนะครับดูสีมันก็ได้นะครับก็คือมันจะมีสีแดง2เส้นสีขาว1เส้นแล้วก็สีดํา2เส้นนะครับเราก็เอาขั้วมันมาเทียบกันนะครับว่ามันตรงกันไหมบางทีมันอาจจะสลับกันนะครับตรวจเช็คโอเคถ้าตรงก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ทำการเปิดเช็คนะครับเปิดตรวจสอบว่าเปิดได้ไหมอันนี้เปิดได้แต่ว่าแบตเตอรี่มันยังมีน้อยอยู่นะครับมีอยู่ที่ประมาณ2ขีดนะครับประมาณ 20%
ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชาร์จทิ้งไว้ทีนึงครอบลงไปแล้วก็หมุนนะครับเพื่อให้มันเข้าล็อกแต่ทีนี้เวลาเราเปิดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยมันอาจจะหลวมได้ผมก็จะทำการหยอดกาวเพื่อไม่ให้ลมมันรั่วนะครับกาวตัวนี้มันเป็นกาว T7000 นะครับสำหรับติดหน้าจอโทรศัพท์เวลาที่เราจะถอดเนี่ยเราใช้ความร้อนเป่าๆนะครับมันก็ละลายนะแล้วก็สามารถถอดออกได้กาวตัวนี้นะฮะเป็นการป้องกันไม่ให้ลมรั่วเพราะว่าลำโพงจุดเด่นของลำโพงแบบพาสซีฟเนี่ยก็คือลมมันต้องไม่รั่วถ้าลมมันรั่วจุดใดจุดหนึ่งนะครับพาสซีฟมันจะไม่เด้งนะครับแล้วก็เบรกมันจะไม่ดีนะฮะพอประกอบเสร็จกาวแห้งนะครับแล้วก็ประกอบกับเข้าเหมือนเดิมตามอย่างที่เราถอดออกมาเลยนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลองเสียบชาร์จดูนะนี่นะครับไฟชาร์จจะขึ้นกระพริบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้แบตเตอรี่มันเต็มนะครับแล้วก็ลองเปิดเทสก่อนส่งลูกค้านะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ